มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในทุกภูมิภาคให้คงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายในระดับสากลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐเอกชนจึงได้บูรณาการจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชดำริในการส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยในปี2562เป็นการจัดงานครั้งที่9ที่มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยได้เผยแพร่ความงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางและสถานีโทรทัศน์แฟชั่นทีวีซึ่งเป็นสื่อกลางด้านแฟชั่นรายใหญ่ที่มีผู้ชมทั่วโลกมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่9มีกิจกรรมดังนี้จัดการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมและแถลงข่าวการจัดงานโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติครั้งที่2ณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แสดงแฟชั่นโชว์ผลงานดีไซเนอร์นานาชาติ42คนและดีไซเนอร์ไทยมากกว่า30คนนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลกณหอประชุมกองทัพเรือมีพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2562โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงผลงานออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยจากนักออกแบบที่มีชื่อเสียง60คนจาก70ประเทศทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตกว่า35ประเทศร่วมสวมใส่ชุดเสื้อผ้าไหมไทยและเดินแฟชั่นโชว์ในงานการจัดประกวด The Next Big Designer Contest ครั้งที่1มีนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศสมัครร่วมแข่งขันผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรกิจกรรมเสวนาโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear ณห้อง Auditorium หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินโดยนักออกแบบไทยและนานาชาติที่มีชื่อเสียงการจัดมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่9นับเป็นความที่เกิดจากการใช้นโยบายรัฐ3ประสานเพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลกประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน